แรกในชีวิตเลยค่ะค่ะเป็นการพากย์เสียงแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตค่ะเป็นนางสีดานะคะในเรื่องนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์เป็นภาพยนตร์ค่ะความยากง่ายในการเป็นนักยากมากเลยเหมือนเรียนการแสดงใหม่มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็วิธีการที่จะนำเสนอออกมาคือเราต้องมี energy มากๆในทุกๆคำที่เปล่งออกมาค่ะมันเหมือนเราสมมุตินะเบลอ่ะเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ยังตะกุกตะกักแต่นี่เบลต้องร้องโอเปร่าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นนะคะใช่แต่ว่าตัวละครอะไรก็ต้องอินต้องจินตนาการว่าแบบเป็นพระแม่สีดาอย่าทำฉันประมาณนี้น้ำเสียงคนไหนเส้นเสียงยานใช้เสียงแปลกคือด้วยความที่ในเรื่องอะค่ะนางสีดาเขาค่อนข้างสดใสเป็นคนน่ารักแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี energy อะค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ต่างจากตัวเบลสักเท่าไหร่ทีเดียวอะก็เป็นเสียงแบบโทนของเบลเนี่ยแหละแต่ว่ามี energy เยอะขึ้นวันนี้มาเสียงแหบด้วยแม่อยากเอาแค่อินอะใช่ต้องรอดูในหนังค่ะน่าสนใจน่าติดตามยังไงบ้างคุณทำเป็นเอ็นเอ็มเอคือเบลได้ดูตัวอย่างหนังแล้วก็ดูภาพยนตร์แบบบางส่วนแล้วอะคือภาพสวยมากแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องวรรณกรรมของไทยในอีกรูปแบบนึงเป็นรูปแบบแอนิเมชันแล้วมีการตีความใหม่เบลรู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่สวยงามมันเป็นการผสานระหว่างความใหม่กับความเก่าเข้าด้วยกันนะคะคือถ้าเราที่เป็นแฟนดรามาเกียนอยู่แล้วอะเรามาดูเราจะว้าวว่าเฮ้ยในการตีความออกมาเป็นแอนิเมชันอะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยหรอรวมถึงภาพก็คือสวยมากอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆแอคชั่นก็สนุกมันก็อยากจะฝากภาพยนตร์แอนิเมชันโดยคนไทยนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์ด้วยแล้วก็เบลก็เป็นอีกหนึ่งส่วนร่วมเล็กๆสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีภาค2ก็อย่าลืมกันใจใช่ไหมใจใช่ไหมก็สนุกดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนมันต้องฝึกอีกอะค่ะถ้าเราจะทำแบบเต็มตัวแอนิเมชันฝีมือคนไทยมันว้าวยังไงว้าวมากค่ะคือเบลอะรู้จักกับพี่ตุลเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เด็กเป็นครูสอนวาดรูปเบลตอนเด็กใช่แล้วก็เหมือนเราเห็นผลงานของเขามาตลอดจนเขาไปทำงานต่างประเทศตอนนี้เขากลับมาที่ไทยเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นถึงพัฒนาการของฝีมือคนไทยมากๆอะค่ะใช่แล้วก็อยากจะสนับสนุนคือเบลอะตอนแรกเอาจริงๆเบลก็ไม่ค่อยมั่นใจในการจะมาพากย์เท่าไหร่แต่เบลรู้สึกว่าเบลอยากสนับสนุนคนไทยอยากสนับสนุนหนังไทยแล้วเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยคือดังออกไปทั่วโลกอะค่ะด้วยความที่เราเล่นพีเรียดมาก่อนมันมีแบบส่วนช่วยในการแบบออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเพราะว่าในการพูดชัดถ้อยชัดคำอันเนี้ยจะเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในการพากย์เสียงค่ะ11ตุลาคมนี้ไปที่เซ็นทรัลค่ะก็ฝากด้วยนะคะนักรบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ค่ะ11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะมีการบ้านที่ว่าเอาอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนนะแล้วขนมก่อนแล้วขนมต้องแก่นี้ใช่ค่ะเป็นธุรกิจแรกของเบลนะคะโจสบานอฟฟี่ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ที่วงเวียนใหญ่จะชื่อโจ365ค่ะก็เป็นร้านขนมเล็กๆของเบลค่ะคือเบลอะชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมานานแล้วก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะเป็นไงเห็นแบบลูกค้าเยอะแยะมากมายคือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดจะตั้งใจขาย delivery ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็ไม่ค่ะมันก็เปิดควบคู่กันไปอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิตเพิ่มกะเช้ากะกลางคืนทำขนมทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะมีปัญหาที่แบบว่าทำอะไรไม่ทันส่งไม่ทันหรือมีไหมเบลคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วพอมากรุงเทพอะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคนการจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆอะค่ะใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอุดรูรั่วทำระบบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยค่ะหน้าที่อะไรเบลหลักๆเป็น PR ค่ะใช่ตอนนี้ก็คือมีสาขาที่วงเวียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระราม9แต่ว่ากำลังจะเปิดเป็น Hidden Cafe ที่พระราม9อีกค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมจะเอ็กกับศิลปินก็จะมีแรปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพ็คเกจจิ้งต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะลงทุนเยอะไหมเบล
เอาจริงๆก็ประมาณนึงหลักล้านก็ถึงค่ะถึงก็มันเป็นธุรกิจแรกแต่ว่ามันก็ไปได้สวยเลยใช่ค่ะก็โชคดีมากๆรวมถึงแบบเบลคุ้นทั้งพี่โจพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วก็มีพี่พลอยที่มาทำด้วยกันเป็นผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการต่างๆการแมเนจค่ะถ้ามันไปไหนเจอเบลต้องไปสาขาไหนครับโอ้ยตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ค่ะไปเข้าร้านทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะเป็นสมดวงเอาเข้าเท่าที่เห็นค่ะเพราะว่าอย่างจะแจ้งบอกใช่ไหมใช่ใช่เหมือนร้านเราเป็นแหล่งรวมดาราคนเหมือนต้องแวะไปคือเบลอะตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบลยังไม่ได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าเออโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีไดเรกส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบลก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเออเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่ๆมาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกันค่ะแบบนี้จะมีจัดแกรนด์โอเพนนิ่งไม่มีแล้วไม่มีมันแบบมันเลยมันหมดเงินไปแล้วแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานในงานเปลี่ยนโฉมค่ะจะวางไว้ว่าจะกี่สาขาดีหรือยังไงนะคือตอนนี้ก็มี2สาขานี้แหละที่วงเวียนใหญ่แล้วก็พระราม9กำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกค่ะในเมืองค่ะก็คือตัดสาขาภายในปีนี้ป้าหรือว่าหวังว่าจะภายในปีนี้พระราม9เปิดได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะมันไวเกินที่เราคาดไว้ไหมว่าปีนึงแบบว่าโหได้หลายสาขาใช่คืออันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เบลลงมาทำด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอ่ะแล้วมันดีมากๆเลยอ่ะค่ะที่แบบเราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสาธุค่ะคือก่อนอื่นอ่ะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นเราไม่กล้าขายใช่ช่วงนี้ก็เลยทุ่มเวลาให้กับธุรกิจไปก่อนด้วยค่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าละครพรหมลิขิตปิดแล้วแล้วเบลยังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เบลก็เลยมีเวลาค่ะเรื่องข่าวล่าสุดบอกว่าเป็นหนึ่งในนางเอกที่ซุ่มคบแฟนเจ้าของโรงแรมหรอยังไม่เห็นข่าวที่จริงค่ะมีรายชื่อ5นางเอกแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นเป็นรายชื่อแบบตรงๆเลยหรอใช่ให้ถ่าย1ใน5เลยครับคุณนะจริงไม่ใช่ค่ะไม่มีใครแบบเกี่ยวกับทำงานโรงแรมอะไรมาไม่มีใครเลยใช่ใช่ใช่ไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีไม่ใช่เจ้าของแรมเลยไม่มีนะไม่มีไม่มีจริงๆไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครในเชิงกันเลยค่ะตอนนี้ก็ให้พลอยกลับไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีไหมคะก็ต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าเหงาๆเริ่มอยากจะมีคนคุยแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าปรากฏไม่เหงายุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะถามว่าเราเป็นหนึ่งในนะฮะจริงที่เรามีต้นของโรงแรมวันนี้ก็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะมีเพื่อนหรือใครส่งข่าวไว้คุณรู้ไหมว่าคุณติดหนึ่งในห้านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้วันนี้วันใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะกี้อะค่ะใช่แล้วแบบเหมือนลุ้นไหมว่าเอ้ยหรือจะมีแต่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่างั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงแต่ขอมาเชียร์แล้วนะอยากให้แบบอยากเจอตั้งแต่คนแล้วแหละยังไม่เจอไงแม่เขาทักมาแล้วให้เขาทักซ้ำไหมคะว่าใครขอตรงนี้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนาทีนี้อยากมีไหมเฉยๆยังไงก็ได้อ่ะสำหรับเบลอ่ะหรือว่าไม่เหงาเลยใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะไม่มีเวลาเหงาใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงทาร์เก็ตเราไหมฮะคือแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เราก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะค่ะมีไปมูบ้างไหมมูเหรอไม่ชงไม่ชงแสดงว่ามีบ้างรวมรวมรวมบ้างหน่อยรวมรวมค่ะถ้าต่อคิวพระแม่รักษมีอยู่ถ้าดูเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคุณไปมูสุดท้ายสุดท้ายหรอใช่ข้อแรกคืองาน
ใช่ก็ยังมีติดของใช่บอกว่าขอพ่อแม่มีเอาเครื่องไปยื่นไหมคะตอนนี้ก็มีเข้าไปของแม่ของจริงเราอาจจะพลาดที่จุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำมีลิสต์ไหมว่าสเปค1 2 3 4 5ต้องเป็นยังไงไม่แล้วค่ะอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอต้องคนที่ชอบทานขนมหวานควรนะคะอย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้ไปมาที่ร้านบ่อยๆหรือเปล่าไม่นะแม่หนูแม่หนูมาบ่อยนอกนั้นมากันแบบคนละครั้งสองครั้งมีใครมาซื้อขนมไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะหรือไปออเดอร์เยอะๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสดสนิท 100% สดสนิทค่ะโอเคขอบคุณค่ะอุ๊ยลืมพูดละครเลยเนาะวันที่3ค่ะโอเคค่ะมีอันนี้วันที่11แล้วก็มีละครเข้า18แล้วก็หนังก็พฤศจิกายาวๆเนาะไม่เหงาเยอะมากอยู่เยอะมากเลยหลังจากที่